ขออภัยครับผมลืมเปิดเสียงนะโอเคขอโทษจริงๆครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะพวกผมเบสเบสแล้วมาที่เป็นแคสเตอร์สดในรายการโดราทูโปรลีกครับผมนี่เป็นคู่ที่2แล้วนะเป็นการเจอกันระหว่างอัสเซอร์เจอกับ SYF Gaming 3ตัวแรกของทางฝั่งอัสเซอร์เป็นทวาร์ลอร์ดคริสตัลไมเดนและเอลเดอร์ไททันนะครับผมตัวทางฝั่งของไวเซ่ไอ้ของ SYF Gaming เนี่ยน่าจะเป็นไวเซ่รูบิกแล้วก็ลูน่าดาร์คฮีโร่แบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นการจัด3ชนนะเพราะฮีโร่ของเขาเหมาะกับการจัด3ชนมากๆเลยทางฝั่งของ SYF นะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะก็ตอนนี้นะทางฝั่งของแล้วทางตัวที่4ของอัสเซอร์เลือกเป็นเอนแชนครับผมเลือกเอนแชนมาแบบนี้นี่เขากำลังจะหมายความว่าเอาเอนแชนเข้าป่าแล้วเอาไมเดนเป็นพี่เลี้ยงตัวเดียวเหรอก็ผมต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเนี่ยรายการนี้ผมเป็นแคสเตอร์สดเข้าไปแคสในช่องเอ้ยในห้องของเขาเลยซึ่งผมต้องตั้งดีเลย์2นาทีเพราะว่าถ้าไม่ตั้งดีเลย์เนี่ยถ้ามีใครของอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาดูทีมเนี่ยมาดูการแข่งเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นทำให้ผมสื่อสารกับช่องแชทได้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่ก็คือคำพูดผมอะคือผมอ่านช่องแชททันแล้วรู้ว่าใครกำลังบอกอะไรอยู่แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยในช่องแชทและคนดูทุกคนจะได้ยินหลังจากที่ผมพูด2นาทีครับตัวนี้ทางฝั่ง SYS มันเรียกว่าเป็น Clockwork ครับผม Clockwork น่าจะเอาไปยืนสู้กับ Elder Titan นะรวมๆน่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสวัสดีคุณ WER นะชื่อคุณเวอร์เหรอครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งนะว่าจะได้ยินเสียงผมหลังจากที่ผมพูดเนี่ย2นาทีก็ถ้าตอบช้าก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าผมก็รีบตอบแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นการตั้งดีเลย์ครับผมต้องขออภัยจริงๆนะเรามาดูตัวที่5กันดีกว่าที่เขาแบนไปแบนตัวที่5เป็นเทมพ่าแอสซัสซินครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขารู้แล้วว่า SYF เนี่ยน่าจะขาดตัวโซโลมิดเพราะว่าคือเขาเป็นทีมประเทศเดียวกันทั้งคู่แล้วเขาเหมือนกับว่าจะรู้แบบว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนของแต่ละทีมเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการจัดเลนแบบนี้ถ้าเขาไม่พลิกแพงอะไรออกมานะตัวน้ำมันของ SYF ก็คืออัสเซอร์เนี่ยขาดตัวฮาร์ดแคลรี่ก็น่าจะตัดเป็นอัลเคมิสทิ้งหรือจะตัดแอนติเมทแล้วตัดเป็นอัลเคมิสทิ้งจริงๆด้วยครับผมก็เป็นฮาร์ดแคลรี่ที่น่ากลัวมากๆเลยนะและแถมมันมีโทวาลอดด้วยถ้ามันมาคู่กันอะอัลเคมิสก่อนตีปุ๊บโทวาลอดก่อนตีอีกทีนึงอะมันจะสับไวแบบไม่มีใครหยุดอยู่จริงๆอะ
ก็ตอนนี้นะก็เป็นเทิร์นดับตัวของทีมอาเซอร์นะครับผมตัวที่5นี่ผมว่าน่าเขาน่าจะเอาเป็นมอฟฟินนะเพราะถ้าเป็นมอฟฟินออกมาเนี่ยลูกเกมน่าจะดูดีนะในความคิดของผมอะหรือเป็นวีเวอร์ก็ได้ไลท์สติลเลอร์ก็ได้หรือไจโรคอปแต่ไม่เข้ากับไจโรคอปเตอร์นะสวัสดีคุณเดสพาดอร์ด้วยนะครับผมแล้วตัวสุดท้ายเป็นชาโดว์ฟินครับผมคิดได้2แง่นะครับผมว่าจะเอาชาโดว์ฟินไปเลนกลางหรือไปเลนไกลนะผมว่าน่าจะไปเลนกลางแล้วเอาทัวร์หลอดไปเลนใกล้แล้วเป็นเออร์ซ่าครับผม HYF จับเออร์ซ่าออกมาแบบนี้เออร์ซ่างั้นเออร์ซ่าก็ต้องไปอยู่เลนนี้แล้วคอกเวิร์กมาอยู่กลางโอเคนะขอตัดเขาเกมสักครู่นะครับผมโอเคเรามาดูฮีโร่กันหน่อยดีกว่านะดูผู้เล่นด้วยก็เดี๋ยวขอไซวอสนะครับผมเล่นเป็นเออร์ซ่าส่วนทางฝั่งของมองเล่นเป็นลูน่าเฟสเล่นไวเซต CKYC เล่นเป็นคอกเวิร์กแล้วบูจูเล่นเป็นรูบิกครับผมส่วนคาบูทนะเล่นเป็นทัวร์ลอร์ดซีตู้เล่นเป็น Enchanted ไนโคติกเล่นเป็น Shadow Friend ฮาวส์เล่นเป็น Elder Titan และ Orleans เล่นเป็น Crystal Maiden ครับผมโอเคนะเดี๋ยวขอตัดเข้าเกมเลยนะก็เป็นการจัด3ชนนะครับผมเพราะว่าเอาเออร์ซ่ามาคือเนี่ยครับผมก็จัดเล่นแบบเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เข้าป่าเอลเดอร์ยืนไกลก็ชาโดว์ฟินยืนกลางก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะในการจัดเล่นก็เดี๋ยวขอปรับสักครู่นะครับผมโอเคนะเรียบร้อยละคุณแบบ WER ครับผมมีอะไรพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวผมจะตอบให้แต่คือคุณจะได้ยินเสียงคำตอบผมอ่ะช้าไป2นาทีเลนกลางผมเป็นการจัดการระหว่างคล็อกวอร์กและชาโดว์ฟินนะเลนบนเป็นการจัด3ชนโทวาร์ลกับคิสเซลไมเดนเอนแชนเข้าป่าฝั่งเขาเลยนะเหมือนกับว่าถ้าแกงเออร์ซ่าแล้วเนี่ยก็คือต้องแกงเออร์ซ่าเลยก็ถือว่าเล่นสมดุลทั้ง2ทีมนะเออซ่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องการฟาร์มแน่ๆอยู่กับเอลเดอร์แบบนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟอร์สเอาไว้แล้วไม่รอดนะผมเจอมูนเก็บเฟิร์สบัตไปได้แล้วทัวร์ลอร์ดเกือบจะตายตามครับผมจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเฟิร์สบัตกันเร็วมากครับผมคุณ WER ครับถ้ามีอะไรรบกวนพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวผมจะตอบให้มีการกล่าวกูลาแคฟันกับคุณไลออนด้วยนะครับผมแล้วยกทิ้งเอาไว้แล้วมีการจุดหัวกันไวเซ่ขับมามูฟตะเปเข้ามาแล้วไล่ถูกว่าเราแล้วอัตชันอัดเข้าไปแต่ไม่ตายครับผมมีคิดซะไม่ได้เอาขวดเลือดนะมารีเจนเอ้ยรีเจนมานะได้ยินเสียงป้องในขวดเลือด
ก็เลนกลางก็ถือว่าคอกวัวก็ทำได้ไม่น่าเกียดนะอ้าวแล้วเออร์ซ่าไปเก็บเอลเดอร์ให้ท่านครับผมแล้วเป็นแชนเอาลูคินทองมาตันไว้แล้วเก็บเออร์ซ่าไปได้เหมือนกันครับผมจังหวะนี้แลกกันไปคนละหนึ่งศพนะโอเคครับงั้นผมขอไว้อะไรให้กับคุณ WER สัก2วันแล้วกันนะโอเคบล็อก IP โอเคกี่วันดีเนาะระยะเวลาสัก0สัก infinity ใส่เป็น0000สัก30 300 3,000 30,000 300,000 3ล้าน10ล้านล้านแสนล้านล้านล้าน10ล้านล้านสัก10ล้านล้านชั่วโมงแล้วกันเนาะโชคดีครับผมคุณ WER คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับสุดยอดครับปรบมือให้กับคุณ WER ด้วยนะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้3ล้านกว่าชั่วโมงนะก็คงจะหายไปให้เราคิดถึงกันอีกนานเลยแหละอย่าลืมนะครับถ้ากลับมาเมื่อไหร่ก็ทักทายผมบ้างนะผมรอคุณอยู่นะบ๊ายบายหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดเว็บเช็ค IP 171.7.10157โอเคครับผมเรามาดูเกมกันต่อดีกว่านะก็ตอนนี้ SYF นำอยู่ประมาณเอ้ยนำอยู่2-1นะครับผมแล้วก็ดูลาจอดดีนายนะก็เป็น Shadowfin นะที่นำเป็นที่1มูลูน่านำมาเป็นที่2แล้วก็ Elder Titan ตามมาเป็นที่3ครับผมก็ถือว่าเซอร์เดฟินก็คุมเลนกลางได้ดีนะดีนายไปอีก12ตัวแล้วก็ถือว่าเป็นการยืนเลนที่โอเคพอสมควรนะผมสำหรับเซอร์เดฟินแล้วตอนนี้เข้ามาเลนกลางครับผมไวเซตอยู่ดีแล้วโยกูบิกยกทิ้งเอาไว้แล้วไวเซตเข้ามาเขาก็มูฟสปีดแล้วไล่ทุบหน้าแล้วเปิดกลางซอกเอาไว้แล้วแบตเตอรี่เข้ามาแล้วทุกออกไปแล้วจะรอดไหมเอ็นแชนเข้ามาจิ้มหน้าแล้วเก็บไปได้หรือเปล่ากดบอสเซอร์ไปได้เข้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เก็บคืนไปได้นะเอ็นแชนที่เดินเกมดีมากจริงๆเลยนะต้องบอกว่าเดินเกมเพื่อนแบบได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบสวนกลับมาได้เรื่อยๆนะต้องบอกแบบนี้ทำไมเมาส์มันดึงไปเองเนี่ยขอบคุณคุณพ่อกันนี้นะครับผมพอดีผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะเพราะว่าเจอเป็นประจำอยู่แล้วล่ะคนแบบเนี้ยปกติผมจะใช้หลักวินาทีในการแบนแบบ3ล้านวินาทีแบบประมาณเนี้ยแต่อันนี้ผมแบบมันนะก็มันเจอบ่อยเกินก็เลยแบบ3ล้าน300ล้านชั่วโมงก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนึงแล้วกันประมาณเนี้ยแล้วกลางคอกเอาไว้จะเอาเอ็นแชงครับผมเดี๋ยวเออร์ซ่าเข้ามาตบแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฟอกครับผมจังหวะนี้คล็อกเวิร์กออมาเก็บเอ็นแชงไปได้นะแล้วจังหวะข้างบนผมไล่เข้าไปในป้อมเลยหรือเปล่าแต่ก็คือมาปวดลากคีฟนะผมทำรุนแรงไปหรือเปล่าเนี่ยที่ผมทำลงไปเนี่ยรู้สึกผิดเลยเนี่ยแล้วลูกเซนลูกโทวาลอดนะมายืนแบบยืนค้ำเลยแล้วถ้าเป็นเวฟเข้ามาจังหวะนี้ฮอกเวิร์กจะเปรี้ยวไปไหนนะ
เลือดแค่นี้ว่ายังยืนแบบยืนข่มได้ไม่กลับแล้วมูนกดแยกของนะแล้วก็ได้มาเป็นลิงก์ออฟอะควาเรียนะครับผมจังหวะนี้กูเฮียหมูบอกออกโอวาการไปแล้วเดี๋ยวสักวันนึงครับผมถ้าเขายังไม่จากโลกเราไปไหนเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาหาผมนะคุณเดี๋ยวไปอยู่เฮียเดี๋ยวคุณว่าก็เวเดี๋ยวหลังไม่ได้ไม่เอ่ยเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่ารอเพียงขวาสโลเข้ามาไล่จิ้มหน้าไวเซตแต่มันถึงแล้วเกินแล้วก็ไม่รอจนได้นะแล้วเขาเวคุกเข้ามาโดนลูกเฮียผมตบบาดกันไปแล้วกลางคอกไม่โดนใครครับผมได้แค่จุดมิสไซล์กันไป Radiant's middle tower is under attack แล้วทัวร์เราไม่โดนนิ้วเพียงขวานทิ้งเอาไว้ครับผมไล่ทีมหน้ามูลแล้วมูลก็ไม่รอดฮอกเวิร์คขังไว้ได้2ตัวแต่จะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยขังแบบเนี้ย Dire's bottom tower is under attackและชาโดฟินได้ power teeth มาแล้วครับจังหวะนี้ Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. เดี๋ยว add Facebook อ้าวแล้วลูน่าครับผมไปเก็บชาโดฟินได้นะในเลนกลางนะแล้วที่นายป้อมทิ้งไปได้โทวาลอตอนนี้ก็กำลังจะฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะลูน่าตอนนี้ได้มาเป็นใกล้จะได้พาวเวอร์ทีแล้วนะตอนนี้ได้มาเป็นเบลออฟสเตงแล้วนะแล้วเออร์ซ่าตบใครเนี่ยตบโรชานจังหวะนี้โรชานจะเป็นของเขาหรือเปล่าครับผมแล้วไมเดนรู้แล้วนะไมเดนรู้แล้วถ้าไม่กลับตายนะจ๊ะเออร์ซ่าจ๋าแล้วจับฟอสทิ้งเอาไว้โรชานเข้ามาทุบไมเดนครับผมเจอโรชานทุบแล้วแต่ก็ชาโดฟินมากันเลยแล้วคอกเวอร์ฮูเข้ามาแล้วกางคอกเอาไว้ไมเดนกดฟอสเอาไว้แล้วชาโดฟินมันจะเวทแต่เวทไม่ออกจะตันเอาไว้แต่เพื่อนมาซ้อนสวยมากครับผมอัสเซอร์มาซ้อนกัน 3-4 ตัวเลยนะจังหวะนี้คุณเฮียหมูครับพอดีผมไม่ได้แบน3ล้านวินะสิพอดีผมแบน3ล้านไม่ใช่3ล้านสิประมาณ360ล้านชั่วโมงอ่ะใครว่างอยู่ช่วยกดเครื่องคิดเลขคำนวณให้ผมดีว่า360ล้านชั่วโมงเนี่ยมันกี่วันแล้ววันนี้โดนเขาแย่งเก็บโลชานไปจนได้ผมเป็นชาโดฟินนะเก็บเอกิสไปแล้วเอ็นแชร์ตอนนี้ได้เอิร์ธออฟชาโดว์มันเรียบร้อยแล้วคุณสลายุทธครับผมอยากให้มองโดต้าเป็นกีฬามากกว่าการพนันนะครับคือตรงนี้อยากให้มองว่ามันเป็นการแข่งขันเพื่อที่จะเราดูเพื่อที่จะฝึกฝนฝีมือตัวเองมากกว่าดูเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเบทอะไรประมาณนี้คือการเบทมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสนุกว่าให้คนมาลุ้นกันเล่นๆแต่ว่าไม่อยากให้จริงจังกับมันมากเพราะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองว่าวงการเกมเราไม่ดีประมาณนี้ครับผมก็ฝากด้วยนะเออซ่าเปิดโอเวอร์โกตบแล้วจังหวะนี้เน็ตหลุดหรือเปล่าครับผมค้างครับผมแล้วอินเทอร์เน็ตเหมือนจะหลุดนะเหมือนจะมีปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเราจะขอเช็คกับในห้องรวมสักครู่นะผมคนอื่นเป็นยังไงบ้างเนี่ยเช็คอินเทอร์เน็ตสักครู่นะครับผมอินเทอร์เน็ตเข้าได้ปกติหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตเข้าได้ปกตินะครับต้องขอลองรีคอนเน็กต์ดูก่อนนะ
โอเคนะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่าเหมือนกับเขาพอสเอาไว้ shoot out to wow นะครับผมก็การบอกว่าคลิปของฉันนะไอวูลากีนายตัวนายโคติกคุณนี่ชื่อมันที่เซิร์ฟคลิปประมาณว่าไอฉันบอกคลิปของฉันตายไปฟรีๆประมาณนี้ครับผมไมค์คลิป WTF ชูทูเอด้าครับผมว่าเช้าวัสมีนเดชูทูเซฮายวิอาโกครับผมแล้วเกมกลับมาเริ่มกันอีกแล้วครับผมจังหวะนี้สร้างง้างตบใครอีกเนี่ยอ๋อตบครีปไม่ยินเสียงมันง้างตกใจตลอดเลยนะเนี่ยขวัญอ่อนจริงเลยแย่ครอกเวิร์กตอนนี้ก็ได้พาวเวอร์ทีสมันเรียบร้อยนะเกมนี้ไม่น่าจะยาวนะเพราะว่าไม่มีตัวฮาร์ดแคลรี่เลยทั้งสองทีมก็สองทีมก็เป็นตัวเซมี่แคลรี่ทั้งคู่เลยนะแล้วก็นกไล่ลามอีกแล้วครับผมนกไล่ลามอีกแล้ววู้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 ไล่ลามแอโรบิกยามเช้าครับผมออกมาเต้นออกมาเต้นครับผมรอกันไปนะรอที่คอนเนคก่อนแหมนี่มันพากงบอกกับนักการตอนเช้าป่ะเนี่ยโอเคนะรีคอนเนคเข้าสักครู่ครับผมเหมือนจะรีคอนเน็กไม่ได้ด้วยนะทำ sorry เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาหรือ have problemก็มีปัญหาหรือเปล่าแล้วดิสคอนเน็กต์นะจอยคอนรีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นครับผม We are having some major problem with disconnect in the game tea time all our been kicked out now คือมันมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ3ครั้งเลยไม่สามารถเข้าเกมได้เลยเซิร์ฟเวอร์ดีดตลอด yes same แล้วก็เข้าไม่ได้ครับผมเป็นอะไรกันเนี่ยจอยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโอ้ no oh my god oh my godมันเป็นอย่างไรนะมันเป็นอย่างไรเนาะอ
ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เป็นแมตช์ระหว่าง SYF กับ Acer เนี่ย Up the Trouble ก็คือมีปัญหา Just Keep King Everyone ก็คือทุกคนเนี่ยโดนติดออกจากเซิร์ฟเวอร์หมด And now they can't get back it only time you survive last one ก็คือทุกคนไม่สามารถจอยเซิร์ฟเวอร์ได้เลยคือในหมู่แคสเตอร์ที่รับหน้าที่ในงานนี้ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยก็เหมือนจะไม่ได้แคสต่อแล้วครับผมเป็นไรเนี่ยโอเค1 minute sorry ครับผมเดี๋ยวรอคุณเจมส์มาวลินบอก1ขอ1นาทีนะครับผมเขาจะลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดู1นาทีโอ้โหไม่ได้จริงๆเลยครับผม I'm trying to find out if it's server คุณเติ้ลซิปครับผมพอดีปัญหามันไม่ได้เป็นที่เน็ตของเรามันเป็นที่ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าแคสเตอร์ทุกคนที่เข้ามาแคสในรายการนี้ทุกคนเป็นอย่างผมหมดคือหลุดหมดปัญหาเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ครับผมแบน IP หรือ MAC address แบน IP ครับคุณเฮียหมูเป็นแบน IP แค่อย่างเดียวครับโอเคแล้วเหมือนจะมีปัญหานะเหมือนจะเข้าไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเล่นไม่ได้เนี่ยมีใครอยากเพลย์วิทยูกับผมป่ะแบบเล่นกันขำๆมาเพลย์วิทยูอ่ะมีใครอยากเล่นมั้ยคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบ server problem ก็คือประมาณว่า it just keep kicking everyone คือประมาณว่าทุกคนโดนติดออกจากเซิร์ฟเวอร์ปรับทั้งหมดเลยโดนติดออกจากเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่สามารถเข้าเล่นได้ก็เลยอยากถามว่าถ้าจะจัดเพลย์วิทอยู่เล่นๆก่อนกลับบ้านสักหนึ่งเกมมีใครสนใจไหมครับ we think it's serveryeah I think same ครับผมก็คิดว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เหมือนกันก็สุดแล้วว่าในช่องแคสเตอร์ทั้งหมดเขาคุยกันว่ามันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าก็ใช่ครับผมก็เป็นที่เซิร์ฟเวอร์จริงๆด้วยOh yeah, awesome match in AUS. I have same problem. Oh, but คือทุกแมตช์ที่ออสเตรเลียเนี่ยมีปัญหาหมดนะเดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่าเปิดเผยได้หรือเปล่าข้อมูลแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวลองให้ดูลอง add key region ไม่ต้อง add ดีกว่าเอาเป็นว่ามันมีปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์จริงๆครับผมมันคือคือ Oster Tournament in AUA ก็คือประมาณว่าทุกแมตช์ที่แข่งที่ออสเตรเลีย are having มีปัญหาหมดThey all got kicked ก็ทุกคนโดนไปออกจากห้องทั้งหมดเลยก็ไม่สามารถแคสต่อได้คุณเนี่ยหมูเราไม่อยากแบนแม็กเพราะว่าแม็กเดย์เพราะว่าเขาเราให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจไงเราแบนเขาแค่360ล้านชั่วโมงเองเดี๋ยววันหนึ่งเขาจนถึงวันนั้นเขาก็ถ้าเขาคิดได้นะเดี๋ยวเขาก็คงกลับตัวกลับใจอ่ะผมว่านะผมกำลังดูว่าเขากำลังคุยว่าไงกันอยู่
KK so I can heal player อ่าฮะก็มีทางเลือก2ทางครับจะให้ผมรอต่อหรือ play with you ดี TikTok TikTok ฮ่าฮ่าฮ่ามดมี you add to me the sorry okay you have added modulator trying file okay ก็นะมันก็ไม่หายจริงๆลองอีกครั้งผมครั้งสุดท้ายถ้ามันไม่ได้จริงๆก็มีแข่งช่องอื่นอีกไหมอันนี้ไม่ทราบเลยครับผมโอ้รีคอนเน็กต์ได้แล้วนะเย้โอ้รีคอนเน็กต์ได้แล้วครับผมโอเคSo not very I use this เป็นภาษาออสเตรเลียนะผมภาษาออสของออสซี่แล้วก็ แปลไม่ออกครับ Alright looking good guy We are back and ready No one beat you in คือโอเคถ้าพร้อมก็เริ่มกันดีกว่ามาเย้รีคอนเน็กต์ได้กระจงบอกมาตีตู้บอกโอเคโอเคโอเคอ้าวแล้วขอเซ็กครับขอเวทเซ็กเซ็กเซ็กเกินเซ็กเกินเซ็กเกินสรุปว่ามันเป็นแบบเนี่ยเขารู้ว่าผมอยากพากไงเขาเลยแบบเฮ้ยรีบแก้ปัญหาเซิร์ฟเวอร์ให้อะไรประมาณเนี้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมเดี๋ยวขอบอกทีมภาคก่อนนะว่า okay, if happen again will load from save okay ก็ตัวเดิมครับผมยืนจองไว้ปากเมียนชิปโปรกิฟครับผมใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์จะรู้จักนะเป็นฮิปโปกริฟจะงอยปากนี่ใช่เลย Builder แล้วซีตู้ผม disconnect ไปแล้ว Oh no ไซรัสบอกว่า Oh no เลยทีเดียวนะ
Clockwork ชื่อโปเกมอนหมายความว่า Clockwork ชื่อ CKYC มันชื่อโปเกมอนยังไงอ่ะผมงงครับจังหวะนี้ก็ตันประมาณ200วิแอบงงเดี๋ยวผมขอหลับรอนะอุตส่าห์ดีใจรีคอนเน็กต์ได้ดูตัวนี้ไปนะผมดูลูกไอออกมาเต้นก่อนนะออกมาเต้นออกมาเต้นโอเค give my เนี่ย30 second แป๊บนึงนะครับผมก็รอสักครู่นะแล้วเมื่อไรเกมจะเริ่มกันเนาะทารุฟินเอกิสก็ยังมีอยู่ที่ตัวนะก็เอกิสครับพาวเวอร์สีบลาบลาบลาคุณลุงโลดเกลียบอกว่าเพิ่งมาดูคู่แรกครับผมก็วันนี้มี2คู่นะโอเคแล้วรีคอนเน็กต์ก็เรียบร้อยนะก็มาเข้าสู่เกมกันต่อไม่เขาแบบที่เขาพูดคือชื่อโปเกมอนอ๋อก็ยังงงอยู่ดีแหละเอาเป็นว่าจะพยายามเข้าใจนะแต่ถ้าพูดว่าไปเลยซาโตชิฉันเรียกนายไปเลยอย่างงั้นเอออะไรนะผมเข้าใจดีเลยแหละเมื่อก่อนผมดูทุกเช้าอ่ะผมไปเสร็จออกไปเป็นมาดาเลียนครับผมตอนนี้ข้างบนทาโรฟินก็ไปน่าจะเอาป้อมหรือเปล่านะมูไปกันตรงแบบนี้เออซาก็โยกมาเก็บตังค์เล่นบนแทนนะก็ยังไม่ได้ทำเฟดบูลแล้วได้เฟดบูลไปแล้วนะแล้วโทรเครื่องสโลเข้าไปแล้วยังไม่ไล่ดีกว่านะแล้วป้อมบนโดนลอยไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้นะไวเซตมันมีลูกว่าจะเอาเอลเดอร์แต่ก็เอาไม่ได้เอกิดอยู่ได้อีก3นาทีนะครับผมตอนนี้Radiant's top tower is under attack. ดูกราฟการเงินหน่อยดีกว่าตอนนี้นะอัสเซอร์นำอยู่ประมาณ500ผมตัว EXP นำอยู่พันหนึ่งแล้วข้างล่างครับผมเป็นการไล่เข้ามานะไล่ปลาควานกันไปเออสร้างเยอะตะวัดกงเล็บคู่นะเคลียร์คีบไป Dire's middle tower is under attack.
Dire's middle tower is under attack. ตอนนี้นะตำรวจเซ่ได้ป้อมบนไปแล้วนะจะรู้ว่าตำรวจ FAF จะเอาป้อมล่างหรือเปล่า Boom, there it go.เนื้อคลิปไหลเข้ามาถึงข้างในนะตอนนี้มีคริสตัลไมเดนมาเก็บเลเวลเลนกลางนะไวเทก็เข้าป่าฟาบายมีการปักเซนที่เอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็ดิสวอร์กันไปลูกนกมันก็ดาเมจก็ไม่หนักนะแต่ดาเมจทีเออซากลางกองเล็บทำไมอะเจอชาโดฟินไล่เข้าไปเราไปตันลูกคีบไว้แล้วก็เก็บตังค์ครับผมพยายามที่จะฟาร์มคีบขึ้นไปนะแล้วยังไงต่อเนี่ยจะฟาร์มกันเหรอเนี่ยฮะคุณออสซี่จ๋าแล้วอีก30วีครับผมเอกิจะหมดนะแล้วพอครับผมนั่นนั่นโอเคเนี่ยเนื้อมาโอเคก็โอเคอ้าวDyer's bottom tower is under attack. Woo! How? Kabus long woo เลยนะ หนาวเหลือเกิน ขอปรับแอร์หน่อย ไม่ไหว เออ ซากางกงเล็บเคียคีป่ะ Radiant's top tower is under attack.ก็ตอนนี้ไม่ใช่0ต่อ0นะครับผมแต่ว่ามันรีคอนเนคเข้ามามันเลยเห็นเป็น0นะ Nature attend us แล้วเอกิสก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอีก3นาทีนะแล้วเราไม่เห็นเวลาโรชานด้วยเพราะว่าเราเพิ่งรีคอนเนคมาซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังไม่คิวกันอ่ะเราจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยมีการบอก CC รูบิกนะรูบิกหลับเหรอก็ไม่หลับนี Dire's bottom tower is under attack. ปิดเวฟเข้ามาแล้วยังไงต่อครับผมเก็บตังค์เฉยนะนี่เอิร์ธซ่าจะทำเป็นซับออวิสานอ๋อฟอสซ่าครับผมขาดอยู่ประมาณ900นะเอ้ยขาดได้อีกแค่ร้อยเดียวสิเพราะมี800แล้วแล้วก็มาฟาร์มคีปแอนเชียนใหญ่ได้นะตอนนี้เออซ่ามีวลาเดเมียร์อยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าโลชานตัวต่อไปนะจะเป็นประเด็นแน่ๆว่าต้องมีการคิวกันละหรือถ้าไม่คิวก็คิวกันเถอะนะขอร้องพีซพีซนะซีตู้ซีตู้พีซซีตู้กับบอกเพื่อนว่าให้ลากกันมาตรงนี้นะอ้อมกันมาแล้วเอลเดอร์ก็ทื่อพื้นไปแล้วเออร์ซ่าไปเก็บชาโดฟินได้นะจังหวะเมื่อสักครู่นี้
แคปจอเกือบทันนะแล้วไม่เดินพอทิ้งเอาไว้โทวาหลอดเดินตามมาเออซากดเฟซบุ๊กถอยออกไปฟอสตาร์คูดาวมันจะมาแล้วโทวาหลอดเดินอ้อมมาดักข้างหน้าเอาไว้แล้วเวียงตะโลกไปไม่เดินตะโลกซ้ำอีกทีแล้วกดฟอสตาร์ถอยออกมาแต่ข้างล่างไวเซฟไปกินเอลเดอร์ทาร์แต่เราไม่สนใจครับผมเราจะดูเออซ่าตายครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เอลด้วยนะก็ไปตายนะตรงเนี้ยโดนไวเซตคิวน่าจะเป็นการล้าช็อตแหละอีกหนึ่งนาทีครับผมโลชานจะเกิดแล้วขอบกลางขอบเอาไว้ทำไมโดนปั้มตีปั้มตีแล้วเขาที่นายปั้มไปได้ครับผมช็อตนี้คอกเวิร์กเหมือนจะเฟลนะซิตูเดินมากระควบมากันมาแล้วเรียกให้เพื่อนมาตรงนี้แต่เขามากัน3ตัวซิตูโอ้มึงเปิดอันติตายแล้วฟินถอยสิเอาตัวตำชาญอ้าวอ้าวเปรี้ยวเปรี้ยวอ้าวเปรี้ยวอ้าวอ้าวอ้าวกดมอเตอร์ทำไมเวสเซ่บอกถอยดีกว่าเพราะว่าลอยมาเก็บไว้เสร็จไปได้นะเขากลับกันหมดแล้วก็ไม่กลับนะไวเซนเนี่ยเปรี้ยวจริงๆแล้วจะเสียโลชาให้เขาอีกแล้วเหรอตอนนี้สวัสดีคุณตุ้ยนะครับผมเสียงนี้คุณจะได้ยินอีก2นาทีนะเพราะว่าเราคุยกับช่องแชทดีเลย์2นาทีจ้ะอ้าวแล้วคอกเวอร์คุกเข้ามาจังหวะนี้เก็บไม่เดินไปก่อนนะแล้วแล้วปีนเวฟเข้ามาแล้วทัวร์เราเคลื่อนขวาไปได้ตบหน้าไปแล้วปีนกดอันตีแล้วกดแบ็คกิ้งบาร์แล้วตีตัวอยู่นี้เอซ่าสุดพื้นแล้วตบเรียบร้อยดับเบิลคิวครับผมแต่ตายไปแล้วลูน่าอูเดินเข้ามาลูน่าไม่มีอันติแล้วคอกเวิร์กก็โดนเวทผลกลับไปเอลเดอร์ยืนอยู่ตรงนี้เอลเดอร์กดล่างปอมมาไล่ควนกันไปแล้วพอตาฟลงมาข้างล่างครับผมแล้วมูอยู่นี้แล้วจุดประทัดลาสช็อตเพื่อนไปได้ครับผมคือความจริงเขาไม่ได้ลาสหรอกเขาจุดช่วยเพื่อนว่าคือถ้าไม่ช่วยเมื่อกี้เนี้ยไอ้มูเนี่ยมีสิทธิ์ตายและเอลเดอร์ได้ทันได้เมกาลิซึมมาในจังหวะที่มูนไรเดอร์ได้แบ็คกิ้งบาร์ครับตอนนี้โทวาร์ลอก็มีออกขับน่าจะทำเป็นแบ็คกิ้งบาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคิดว่าเขาจะทำอะไรกันฮอกวอตส์ก็จุดประทัดกันมาดูไว้แล้วมีการฝากพื้นที่ระดิสวอร์กันไปเรียบร้อยซ้อม2วอร์ครับผมคุ้มมากครับผมจังหวะนี้ฮอกวอตส์คุกเข้าไปแล้วการคอร์ดเอาไว้เอลเดอร์กดสกิลไม่ได้พอลอยเข้ามามีการทิ้งตัวกลับไว้พอลอยคิวตะโลมาแล้วเออร์ซ่าคานออกไปไล่ตบหน้าเออซ่าเออซ่ารอสกุลพื้นไว้แล้วเจอตันดูดมูสปีดแล้วช่วยแต่เออซ่าก็ไม่รอผมถังเข้ามาในของเขาไว้วันนี้แล้วของเวอร์ก็ตะบัดกันไปแล้วที่ต้องกินเข้ามาเวฟเวฟเวฟแล้วเก็บไปได้ครับผมแต่เป็นเอ็นแชนที่ได้รับต่อไปแล้วตอนนี้เราพูดฟังกดแบ็คกิ้งบาร์แล้วกดอันติเข้าไว้สโลฟินโดนอันติก็ไปก็เกือบตายเรียบร้อยผมเป็นดับเบิลคิวของลูน่านะจังหวะนี้ตั้งเคลียร์ครีปกันไป Dire's bottom tower is under attack Dire's top tower is under attackขยับเองสิจ้าเมา
รู้สึกว่าผมหนาวอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาฮูดขึ้นก่อนนะสักครู่ดูเกมก่อนหนาวหูด้วยโอเคประมาณนี้แหละกำลังดีอ่ะแล้วเออซ่าอ๋อกระบาดเกียร์คิดนะแล้วทำออกขับมาแบบนี้จะทำแบ็คคิงบาร์หรือเปล่าต้องไปดูกันครับผมมันจะเป็นเกมแบ็คคิงบาร์ประทับแบ็คคิงบาร์นะแล้วกดสมองหมกไอวีลูอิวิสเบลิตี้เดินเข้ามาของเราลีละกลางคอกไม่โดนใครเลยลูบิกยกเข้ามาใส่คอกไว้ได้เอเจนต์มูนจุกคอแล้วเรียบร้อยผมตัวเราได้นักกิ๊กปลาบอลลีวันนี้ได้ที่ต้องไม่เล่นโดนไล่ไปแล้วต้องทำอะไรไปเรียบรออีกตบเอลเดอร์ปาอันตีไว้เออตาได้ตบหน้าแล้วมีฮิวถวนขึ้นมาแต่ตาก็จะตบอยู่แล้วก็กลางคอกไว้แล้วก็ไปอีกหนึ่งตบจ้าสามตบครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเดอร์มีอันติลงมาแต่ก็เก็บอะไรใครไม่ได้จุดท้ายชะโดฟินไปตายอีกหนึ่งตัวแล้วเออซาก็ก็ตามเข้ามาเอาโรชานกันเลยทีเดียวก็คิวตอนนี้ห่างไปเป็น20-13แล้วคล็อกวอร์กได้เบรดเมลแล้วนะจังหวะนี้ก็เอนแชนเจ็บนะถ้าเอนแชนปาหรือชาร์ลฟินอันติชาร์ลฟินก็เจ็บแต่ชาร์ลฟินมีแบล็คคิงบาร์แล้วแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่หรือเปล่านะต้องมาดูกันโอเคแล้วพอสก่อนครับผมซอรี่ครับผมเฟสบอกขอแป๊บนึงนะสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.กว่าสวัสดีคุณแก๊ปโพลิ่งด้วยนะครับผมตอนนี้เริ่มเกมกันแล้วนะเมื่อกี้คู่ขออภัยนะมาดูที่เซิร์ฟเวอร์ว่าดูในคอสกายว่าเขามีปัญหาอะไรกันอีกหรือเปล่าฟอสตาร์ฟกันเข้ามาใช้คลิปไปครับผมหนาวที่จ้าแหมคนอ้วนไม่ใช่ไม่หนาวนะคนอ้วนยิ่งหนาวใจนะจะบอกให้ถึงกายไม่หนาวแต่ใจอะโคตรหนาวเลยต่างไฟต่างอยู่กันคนละเลงครับจังหวะนี้แยกกันฟาร์มเนาะฟาร์มกันไปก่อนสักฟาร์มสักปีคือเขาฟังเพลงของไอ้วงไอ้เนี่ยบ่อยไอ้ที่มันร้องเก็บใจเอาไว้รอดีๆอีกปี2ปีพี่ก็รวยฟาร์มไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยออกมาไฟกันอีกทีแล้วได้ปอมแรกไปแต่เขาจะคืนบ้านต่อแล้วมากันกันหน่อยแล้วกดฟอร์ติฟายปอมเอาไว้แล้วเออซ่ามันเดินคุ้มไว้แล้วมีคอปอันตีของเอลเดอร์มาผมพอกเวอร์คูเข้ามาช้อปปิ้งก่อนอันตีไว้แล้วเวสสวนกลับไปฮอกเวิร์นจะเอาทัวร์ทัวร์มีแบ็คคิงบาร์ผมอย่าเอกิดไปแล้วจะเป็นใบแบ็คกลับมาตรงวันนี้ลูน่าเก็บชาร์โดฟินไปได้แลกกับเอกิดของฮอกเวิร์นนะครับผมRadiant's bottom tower is under attack.เออซ่าครับฟาร์มครับผมเออซ่า
ดาริซิปแบล็คคิงบาร์มาแล้วขาดอีก200เท่านั้นแล้วฟอร์สตาฟถอยออกมา2ฟอร์สตาฟ2ชั้นครับผมโทรบอกไม่เอาก็ได้เอาแต่โทรบอกไม่ยอมไม่เอาดีกว่าเนาะฟอร์สตาฟตัวเองด้วยฟอร์สตาฟเออร์ซ่าด้วยนี่มันแบบว่าร็อกเก็ตออนฮอกเวิร์กบอกร็อกเก็ตออนนี่คือว่าปล่อยร็อกเก็ตออกไปแล้วไฟเดอะโฮลเกือบระเบิดไปแล้วแล้วเป็นแชงขาดอีกประมาณ 1,400 จะได้อาการนิ่มสเก็ตเตอร์แล้วนะของมันก็จุดประทัดดูในป่าว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่ามีใครแก๊งนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วไวเศษอาการนิ่มมาแล้วจ้าสามแฟมิเลีย3ตัวนะมันหนาวจริงเฟ้ยขนาดเปิด25เนี่ยDyer's bottom tower is under attack. หลายๆจังหวะครับผมลูบิกกอล์ฟสกิลได้ดีมากเลยนะกอล์ฟปฏิเอลเดอร์มาอย่างเงี้ยมันเจ๋งอะเออตาผมกดโอเวอร์โกรไปจะมีนักทวารอดฟอร์ตาว่าตบตบตบทวารอดกดเกี่ยงขวานไปแล้วมิดครับผมแล้วตาเจอฟอร์ตเอาไว้แล้วก็ต้องถอยออกไปฮอกเวิร์คคุกเข้ามาแล้วเดินด้วยจ้าลูบิกเข้ามาตรงนี้ฮอกเวิร์คเดินมาทุบหน้าไปเป็นดับเบิลคิวของฮอกเวิร์คครับจังหวะนี้บอกเสียต้องเขาว่าต้องไปแบ็คครับผมแต่ตัวซัดอย่างไมเดนไม่มีตังนะทำไมจะเป็นแฟมิเลีย2ตัวอยู่เนี่ยอ๋อรอคูดาวนะซัมมอน3แฟมิเลียดาเมจ154เมื่อเลเวล16 98เมื่อเลเวล11เยอะครับผมถือว่าเยอะมากแล้วตรงเนี้ยเขามีเซนทีอยู่โดนละเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวโดนนะก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวรู้เลยอ่ะมันมีการกดซัมโมกันมาแล้วอ้อมขึ้นป่าไปแบบนี้จะไปเอาใครหรือเปล่าจ๊ะเกมเหมือนจะคิวกันดุนะแต่ว่าเขาว่าคู่เข้ามาตัวนี้เตะทัวร์อะไรเลยกดแบ็คคิงบาร์แล้วปลาตัวนี้เข้ามาดูหน้ากดอันตีไปเกมแถวหลังก่อนที่จะเป็นยิงสวนกลับมาอีดาคิงบาร์เหมือนกันเออตาไล่ตบหน้าโทวาร์ผมตบโอ้ตาเรียบร้อยจ้ะไมเดนฟอร์ไว้ทำไมเจอทะโลไว้แล้วไมเดนกดอันตีมาเออตาตบสวนตบตัวแล้วเรียบร้อยไมเดนอาจารย์โดฟินเก็บเออตาไม่ได้แต่ข้างหลังบูเลเดอร์บอกไม่สนใจจังหวะนี้ต้องป้อมอย่างเดียวแล้วชิงป้อม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 แล้วก็เรียบร้อยจ้าบาแลกเต็มเล่นเป็นของ SYL ดูบิกยกทิ้งเอาไว้โตอัสตัมยาขโมยมูซาปีทุกเก่งทุกยักลงที่ชาโดว์ฟินแล้วก็เรียบร้อยแต่เอ็นแชนเข้ามาปาล้างแขนไปได้ไปมีตันหนึ่งไปมีตันสองไปมีตันสามแล้วดูบิกตันเอ้ยช็อตเข้าไปแต่ไม่ตายนะบาแลกอีกครึ่งแล้วก็เรียบร้อยOMG สกอร์คิวนี้อยู่ที่27-18นะเน็ตเวิร์คตอนนี้เป็นมูไรเดอร์ที่นำเป็นที่1ที่2เป็นชาโดว์ฟินที่3 4 5 6 7 3 4 5 6เป็นของ SYF ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้หมายความว่ากราฟการเงินดิ่งแน่ๆ 14,000 ครับส่วนนี้ XP ครับ10,000 20,000 แล้วอะ XP ห่างไป 20,000 แล้วสวัสดีคุณอโลห้านาวนะจ๊ะแล้วมูนได้มังกี้คิงบาร์มาแล้วครับผมดูดเลือดมังกี้แบล็คคิงบาร์แบบนี้
ถ้ามีแมนตาอีกอันนี้กล่าว GG ได้เลยนะแล้วมีการบอกอ๋อมิสโอเคสตอรี่แล้วตอนนี้ไล่กันขึ้นมาข้างบนคอกเวิร์กอยู่ตรงนี้ก่อนขอตามมาทำไมคอกเวิร์กแกทำอะไรเออซ่าล็อก OMG กันเลยทีเดียวจังหวะนี้คอกเวิร์กแกหุแกกลางคอกไม่โดนกี่รอบแล้วเนี่ยแหมอากานิมจะมานะคอกเวิร์กอินคัมมิงแล้วจะเอาโลชาเลยหรือไงมันยังไม่ได้เวลาเลยแหมใจร้อนกันตลอดเลยพวกนี้นี่แฟมิเลีย3ตัวนี่มันช่างหน้าโหดร้ายเนี่ยกระบอกเพื่อนบอกว่าวิ่งเข้าไปตรงนี้ครับผมตัดเข้าซ้ายมาแล้วส่งให้กองหน้ากองหน้ายิงประตูเข้าประตูตรงนี้นะครับผมประตูมันอยู่ตรงนี้นะแล้วอัสเตอร์โกสโมกมาจะเอาคืนบ้างโลชาอีก1นาทีคอกเวิร์กมีฟอร์สตาร์จะเป็นเหยื่อสังหารหรือเปล่าก็ต้องถอยกลับไปนะแล้วสโมกก็หมดเรียบร้อยแล้วก็สโมกมาจะมากันบ้านนะจังหวะนี้แต่ว่าไปจะมาดันผู้ผิดไม่ได้การดันจะมาดันบ้านนะเพราะว่าบาแลกบนอ่ะเขาได้ไปเต็มๆเลนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบาแลกได้อีก1เลนเมื่อไหร่ก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ฝั่งของอัสเซอร์ก็รู้นะแล้วสโมกกันมาจะคิวเลยหรือเปล่าให้คอกเวิร์กมาเดินล่อไว้แบบนี้อารมณ์ประมาณว่าคอกเวิร์กแบบซ่าจ๋าเดี๋ยวโดนหลอกอะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่ตัวโผล่แล้วโอเคตัวโผล่แล้วยังไงมูนเมามาตีป้อมชิงจุดหัวไว้แล้วเพราะว่าเขาเพื่อกูเข้ามาตอนนี้แล้วตีกับแบ็คกิ้งบ้างกับแบ็คกิ้งบ้างมาเล่นลองอันตีเป็นลองอันตีมูนไรเดอร์ปวดอันตีไรทีมหน้าแล้วพอครับคอร์สครับเกม35ทีแล้วอยู่เกมประมาณชั่วโมงครึ่งสุดยอดจ้ะโอเคซอรี่นะ go let's slow it down little bitโอ้โหขึ้นให้สุดต้องลงให้มีดแล้วตอนนี้ไปได้ทั้งกดตันติลงมาแต่ก็ไม่รอแล้วเป็นทิโต้คิวของลูน่านะผมแล้วโอ้ฟักซอรี่นะเออซ่าพอตายไปแล้วเสียเลนถึง2เลนแบบนี้มันจะแล้วแฟมิเลียครับผม2ตัวนะรอดไปตายแค่ตัวเดียวบาแลกไป2เลนเลยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าบ๊ายบายจ้าแล้วในโคติกกล่าว GGWP กันเลยผมจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมก็จบกันไปนะกับรายการ Dota 2 Pro League คู่ระหว่างSYS Gaming ปะทะกับ Acer ก็สนุกครับผมคิวกันสนุกเหลือเกินหลุดกันสนุกกว่าอีก